ตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะคะเมื่อคืนวันเสาร์ค่ะมีกรณีที่ชาวบ้านแล้วก็สายตรวจทางปทุมวันนะคะเขาต้องไประงับเหตุเพราะว่ามีชายคนหนึ่งมีอาการคล้ายกับคนเมาคือขาดสติไปขับรถอีแท็กเนี่ยชนกับรถของชาวบ้านไปหลายคันทั้งพื้นที่ปทุมวันแล้วก็พื้นที่หัวหมากสุดท้ายตำรวจก็ไปสกัดได้จริงๆนะคะแต่พบว่าเขาหมดสติไปตอนที่ถูกควบคุมตัวแล้วทีนี้เนี่ยไปพบว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งญาติเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอสเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าถูกรุมประชาทันหรือเปล่าก่อนที่จะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเราย้อนกลับไปนะคะคุณผู้ชมดูภาพวินาทีที่ทางกู้ชีพแล้วก็หน่วยกู้ชีพศูนย์เอราวัณนำเครื่องปั๊มหัวใจให้การช่วยเหลือนายบัญชาสมิงแก้วอายุ45ปีอยู่แถวๆรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงที่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปคือหมดสติแล้วนะคะไม่มีชีพจรรายงานของตำรวจบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเที่ยงคืน10นาทีค่ะของเมื่อวานนี้ตำรวจสายตรวจสน.ปทุมวันเห็นว่านายบัญชามีอาการคล้ายกับคนเมาสุราแล้วพฤติกรรมของเขาก็คือเขาขับรถอีแท็กแบบหวาดเสียวแล้วก็ไปเฉี่ยวชนรถชาวบ้านจนได้รับความเสียหายด้วยก็เลยพยายามเข้าไประงับเหตุด้วยการใช้ปืนยิงสกัดที่ยางล้อรถพร้อมกับมีชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งนี่รถคันที่เขาขับนะคะชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งก็ช่วยไประงับเหตุด้วยซึ่งพอไปรวบตัวได้เนี่ยไม่พบเอกสารประจำตัวแต่ว่าไปเจอยาเสพติดอยู่ในกระเป๋าเป็นยาบ้า6เม็ดแล้วก็มีไอซ์อีก1ถุงพร้อมกับอุปกรณ์การเสพยาซึ่งจังหวะที่เข้าไปควบคุมตัวปรากฏว่าผู้ชายคนนี้หมดสติไปและเสียชีวิตขณะที่ส่งโรงพยาบาลซึ่งทำให้ครอบครัวของผู้ชายคนนี้เขาสงสัยถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะทางอาสาสมัครกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์คุณสุรกิจเนี่ยบอกว่าตอนที่เข้าให้การช่วยเหลือสังเกตดูก็คือตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้มีร่องรอยบาดแผลการถูกรุมประชาทันซึ่งเป็นสิ่งที่ทางญาติตั้งข้อสังเกตว่าถูกทำร้ายหรือเปล่านะคะซึ่งขณะที่ถูกตำรวจควบคุมตัวสังเกตเห็นว่าผู้ก่อเหตุมีอาการน้ำลายฟูมปากก่อนที่จะหอบแล้วก็หมดสติไปก็เลยพยายามใช้เครื่องปั๊มหายใจ เข้าช่วยชีวิตเราไปฟังเสียงกู้ภัยดูค่ะตอนนั้นผมเริ่มสังเกตเห็นว่าทำไมก็เริ่มมีฉี่แตกแล้วก็เริ่มหายใจเฮือกหายใจแรงหายใจเฮือกแรงแล้วก็น้ำลายฟูปากน้ำลายเริ่มออกมาผมก็บอกพี่รบกวนนิดนึงเดี๋ยวผมกระจายมือให้หน่อยแล้วผมก็ลองเช็คอาการดูว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผมไปอยู่กับกรในรถไปเช็คอาการเขาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเริ่มไม่ตอบสนองตอบยังครับตายังค้างอยู่ตายังเบิกโพงอยู่แต่ไม่ตอบสนองเรียกไม่ลุกปลุกไม่ตื่นผมก็เริ่มทำที่ประจรที่ประจรไม่เต้นผมก็เลยเริ่มทำการสตาร์ทปั๊มหัวใจ TPR ปั๊มหัวใจและได้มาหยิบอุปกรณ์เครื่อง EED มาเตรียมช็อตไฟฟ้าที่จะยื้อชีวิตเขาเพราะฉะนั้นคือยังเป็นคำถามอยู่จากทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังโทรไปสอบถามอีกด้านนึงจากทางผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากด้วยนะครับพันตำรวจเอกพรทวีสมวงเนี่ยท่านบอกว่าจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ตายเป็นเจ้าของรถอีแท็กนะฮะเดินทางมาหาญาติในพื้นที่กทมไม่ได้รับรายงานว่ามีการลุมประชาทันครับโดยตำรวจที่เข้าไปควบคุมตัวในคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการมาให้ข้อมูลว่ามีการเข้าควบคุมตัวตามขั้นตอนฮะส่วนรายละเอียดและข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและถามพยานที่เกิดเหตุและเดี๋ยวรอผลชันสูตรว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่ที่ยืนยันได้ก็คือพบยาเสพติดในกระเป๋าของผู้ตายขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้คุยกับพี่บินจักรยานยนต์คนหนึ่งนะฮะเขาก็เล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์จังหวัดก็คือกู้ภัยเนี่ยเขาไปจับกลุ่มตัวใช่ไหมปรากฏว่าเขาหมดสติตอนนั้นก็เห็นว่าเขากำลังปั๊มหัวใจช่วยอยู่ลองฟังพี่บินจักรยานยนต์ครับไม่มีใครลุมนะรู้ว่ามีใครลุมก็แค่จับกดเฉยแล้วก็เอาตีนเหยียบเขาไว้เฉยแค่นั้นอ่ะแล้วก็แล้วพักนึงก็ผมก็เลยออกไปส่งคนก็ดูอยู่พักนึงอ่ะดูประมาณ 3-4 นาทีอ่ะครับผมดูอยู่ก็คนดูไม่มีใครไปทำอะไรเขาครับแต่ตอนที่เขายิงยางรถน่าจะเสียหลักแล้วก็ล้อไปถึงฟุตบาทแล้วก็น่าเหมือนจะพลิกแต่มันไม่พลิกไงรถไอ้เนี้ยครับแต่ตอนที่พี่เห็นยังมีสติอยู่มีเขานอนอย่างเงี้ยนอนมือควายหลังแล้วก็มีคนกดไว้ตำรวจกดไว้เฉยครับผมเขามีอาการอะไรคล้ายคนที่จะเสียชีวิตเขาไม่พูดเลยนะผมเห็นนะเขาไม่พูดเขานิ่งเลยแหละ
ผู้สื่อข่าวเราโทรไปสอบถามครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะก็ทราบว่าผู้ตายเนี่ยขับรถมาจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะมาตามหาภรรยาแล้วก็ลูกที่พักอยู่ในพื้นที่เขตหัวหมากแต่ว่าถูกไล่สกัดจับเบื้องต้นค่ะครอบครัวได้เข้าไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามแล้วในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวซึ่งผลการชันสูตรไม่ได้ระบุชัดเจนถึงสาเหตุการเสียชีวิตดังนั้นครอบครัวก็เลยอยากจะให้ทางตำรวจออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะครับ